เสียงส่วนใหญ่ยึดหลักประชาธิปไตยมันต้องมีกติกาที่เป็นตัวกำหนดไม่มีเสียงอะไรใหญ่กว่าเสียงประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ยอมแก้แล้วก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลก็ฟังเสียงของทุกภาคส่วนคณะกรรมการสมานฉันท์นะคะทางท่านเห็นพรรคภูมิใจไทยต่อเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้เราเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่าทีพรรคภูมิใจไทยถ้าอะไรก็ตามที่ทำแล้วครับเกิดประโยชน์เกิดความเข้าใจกันทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันหมดไปหรืออย่างน้อยลดลงไปพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วรายชื่อที่ออกมาค่ะตอนนี้มีทั้งอดีตนายกแล้วก็อาจจะมีประธานรัฐสภาในอนาคตนะคะตรงนั้นไม่ต้องพูดกันอยู่แล้วคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมีความเสียสละมีประสบการณ์มีความหวังดีต่อบ้านเมืองทุกคนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งดีถ้าเรามีผู้ที่มากด้วยบารมีนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพของคนก็ของคนทั่วไปก็ยิ่งดีที่จะได้ท่านเหล่านี้มาช่วยกันผลักดันให้บ้านเมืองเดินหน้าเรามองไปถึงตัวประธานคณะกรรมการไหมคะว่าท่านควรจะมีคุณสมบัติหรือว่ายังไงเป็นเรื่องของคณะกรรมการเราสนับสนุนแนวทางสนับสนุนความคิดคุณชวนเองเคยขอคำหาเลยหรือว่าคำปรึกษาอะไรกับในงานครับท่านบอกท่านเรียกผู้ใหญ่แต่พี่แต่ว่าเราก็ต้องสนับสนุนความพยายามของท่านท่านเป็นประธานรัฐสภาปัจจุบันนี้แต่ผมมีสสรัฐบาลเองไม่ใช่พรรคผมคนที่บอกว่าหวังดีต่อบ้านเมืองจริงๆต้องการก็ต้องอยากให้เห็นบ้านเมืองสงบสุขมีความสามัคคีว่าอย่างหญิงสุดารัตน์ก็เสนอให้ทางรัฐบาลตราเป็นพรบ.ออกมาในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ค่ะเพื่อรองรับทุกคนก็เสนอความเห็นอะไรมาได้หมดอะไรที่ทำได้เร็วทำได้แล้วมีผลเลยก็รัฐบาลก็คงรีบทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในขั้นรับประการ17-18เนี่ยค่ะท่าทีก่อร่างของไอลอเองภูมิใจไทยมองยังไงบ้างคะร่างของใครนะไอลอค่ะภาคประชาชนก็เอามาดูกันอ่านนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็มีร่างของเขาอยู่แล้วแนวโน้มก็เป็นไปได้ว่าเราจะสนับสนุนร่างรับหลักการของรัฐบาลใช่ไหมคะก็แล้วก็5-6ค่ะก็ในส่วนของรัฐบาลนี่ก็เป็นความเห็นร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลมันก็ต้องสนับสนุนแล้วก็เราก็มีส่วนร่วมในการตรวจทานร่างที่เราเสนอไปค่ะแล้วร่างของฝ่ายค้านกับไอลอล่ะคะก็มาดูกันเราก็บอกชัดเจนแล้วอย่างพรรคภูมิใจไทยชัดเจนแล้วมาตรา1มาตรา2ห้ามแตะเด็ดขาดตรงนี้เป็นจุดที่หมวดพระมหากษัตริย์ผู้นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งสิ้น